ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกับผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือสหายใหญ่ซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่กระทรวงพาณิชย์โดยมีเลขรับที่2404ลงวันที่24พฤษภาคมเวลา 12:34 น.เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำที่สุดของประเทศไทยและแก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพงสืบเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร้องเรียนผมว่าราคาปาล์มตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปลูกปาล์มในชีวิตมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ3.60 3.50 หรือ3บาทในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้บริหารงานอยู่ฉะนั้นในฐานะที่สหายใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเดิมท่านเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบัดนี้ท่านมีอำนาจรัฐโดยพรรคเพื่อไทยขอได้โปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้พี่น้องชาวสวนปาล์มโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นชนชั้นกรรมอาชีพผู้ใช้แรงงานที่ถูกกดขี่จากนายทุนขุนศึกศักดินาและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้1ขอให้ประกันราคาปาล์มในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 2. จัดเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มรายย่อย 3. ตรวจสอบราคาช่างปาล์มสถานที่ช่างปาล์มให้เที่ยงตรงอย่าให้มีการโกงตายช่างอีกต่อไป 4. ขอให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยมีราคาแพงเพราะขณะนี้ราคากระสอบละถึง 1,800 บาท 5. ขอให้กวดขันจับกลุ่มการลักลอบขนส่งปาล์มเถื่อนจากต่างประเทศทั้งทางทะเลและทางบก 6. ขอให้ควบคุมราคาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนที่มีราคาแพง 7. ขอให้ลงพื้นที่ไปฟังปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่านั่งอยู่แต่ในห้องปรับอากาศขอให้สหายใหญ่ซึ่งชิมข้าวเน่า10ปีรีบไปแก้ไขปัญหาราคาปาล์มอย่ามัวแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์ขอขอบคุณครับ